คราวนี้พาไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างไปดูงูเหลือมหนัก50กิโลกรัมงูมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วนะฮะใหญ่มาก50กิโลกรัมใหญ่มากไปนอนพักอ้างแรมอยู่ในเล้าเป็ดโอ้โหเหมือนกับจะไปหาความอบอุ่นจากเป็ดแต่ที่ไหนได้ต้องการเขมือบเป็ดแน่นอนงานนี้นะฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าของพื้นที่เองเขาก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยหน่อยเนี่ยเหรอเนี่ยครับ6เมตรหรืออนาคอนดาเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ช่วยกันจับงูเหลือมยาวกว่า6เมตรน้ำหนักกว่า50กิโลกรัมนี่หนักเข้าคนเลยใส่กรงขังนะครับนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะงูตัวใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงมากด้วยหลังจากจับได้ที่เล้าเป็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคลองกระบี่ใหญ่ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขณะที่งูตัวนี้กำลังจะเลื้อยเข้าไปในเล้าเป็ดแต่ว่าเจ้าของมาเห็นซะก่อนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับใช้เวลากว่า10นาทีนะครับกว่าจะสามารถจับเจ้างูตัวนี้ได้นายอํานวยเซนละเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็บอกว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีงูตัวนี้แอบเข้ามาอยู่ที่ข้างเล้าเป็ดติดอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังของเมืองกระบี่ครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนําอุปกรณ์จับงูเข้าทําการตรวจสอบแล้วก็พบงูเหลือมตัวนี้ซ่อนอยู่ใต้กองไม้ข้างเล้าเป็ดก็เลยรื้อกองไม้ออกแล้วก็จับคล้องออกมาใช้เวลานานเลยกว่าจะจับได้เอาไปฟังเสียงของอาสาสมัครกู้ภัยที่มาจับงูในครั้งนี้หน่อยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบริเวณบ้านตับปลิกเขาแจ้งว่ามันมีงูตอนแรกเนี่ยเขายังไม่ทราบชนิดก็เป็นงูขนาดใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณข้างๆเล้าเป็ดของเขาเราก็ออกไปตรวจสอบก็เจองูเหลือมตัวนี้เขาใช้เวลาเกือบร่วมชั่วโมงกว่าจะนำออกมาจากซอกมันอยู่ในซอกเล็กๆอยู่ในเพิงไม้เล็กๆอยู่ข้างเล้าเป็ดครับประมาณ6เมตรนะฮะความยาวประมาณ6เมตรน้ำหนักที่เราชั่งได้เมื่อวานนี่ประมาณ51กิโลถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับในรอบปีที่จับได้รอบปีนี้ตัวนี้ใหญ่สุดโอ้โหคือเป็นชั่วโมงอ่ะคุณประวันที่มาหามาพยายามแล้ว10นาทีเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือการจับใส่กรงมันก็ไม่ยอมไงไม่ยอมหรอกใหญ่ด้วยนะแข็งแรงด้วยและอยากกินเป็ดด้วยท่าทาง สำหรับงูเหลือมยักษ์ตัวนี้เจ้าหน้าที่ก็นำไปปล่อยที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องหรือป่าแก่นะครับเพื่อให้เขาก็หากินตามธรรมชาติต่อไปในป่าก็จะมีลำห้วยเหมาะแก่การอาศัยของงูจะได้ไม่ออกมารบกวนชาวบ้านอีกต่อไปนะครับแต่ในข่าวก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเลขที่เท่าไหร่สำคัญตรงนี้แหละว่าบ้านเลขที่เท่าไม่เป็นไรนะฮะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง